สวัสดีครับหมูทดลองครับผมวันนี้เอาแบบกึ่ง ASMR แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมทดลองไปแล้วมันไม่เวิร์กนะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเสียงมันแตกๆนะครับผมวันนี้ขอให้เห็นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกินคือเมื่อวานเนี่ยผมกินบนไม้แล้วเขาเรียกว่าลมมันเป่าต้องอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้มันไม่ค่อยดีก็เลยวันนี้กึ่งนะครับคือผมอาจจะไม่ได้แบบสวัสดีครับอะไรอย่างนี้นะครับไม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็จะมากินท่านจากเซเว่นซีเล็กใช่ไหมครับเซเว่นซีเล็กเป็นของเซเว่นเลยนะครับตาของเซเว่นเลยคอนสแน็คช็อกโกแลตเฟเวอร์นะครับขนมข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตตรงนี้เขียนว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเขียนว่าช็อกโกแลตตำลับเบลเยียมอันนี้นะครับน่าจะเลอะมือเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แต่แน่เหตุประสงค์กินช็อกโกแลตออกมาเลยนะครับผมเรากินแล้วนะครับกินข้าวโพดแรงไปหน่อยนะกินแบบเร็วๆครับขอกินแบบทุเรศแบบไม่ค่อยมีมารยาทหน่อยนะครับไม่ดีนะครับกินแล้วคอแห้งว่ะกินน้ำหน่อยครับบาลานซ์ดีมากนะครับบาลานซ์ดีมากเพราะว่าตัวไอ้ที่เป็นข้าวโพดนะมันจะเค็มๆนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตมันหวานๆแต่เฮียหมูแม่งมีแต่ครับกินข้าวโพดแรงไปนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ต้องเพิ่มกลิ่นรสชาติหรืออะไรเงี้ยกลิ่นหรือรสชาติหรืออะไรเงี้ยของช็อกโกแลตคือขมๆเข้าไปหน่อยอ่ะผมว่าดีนะแต่ก็โอเคแหละใช้ได้นะครับวันนี้ก็สั้นๆมีเพียงเท่านี้ครับซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับผมคอนสแน็คช็อกโกแลตเฟเวอร์นะครับขนมข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตนะครับผมช็อกโกแลตตับหลักเบลเยียมเยียม วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับเราถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลองก็ช่วยกดติดตามช่องหมูทดลองด้วยครับไปละครับบายบายซาโยนา Get up!